มตีพระลบทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนั้นเข้าสู่รายการจันสดาพาแซ่บวันนี้ค่ะน้อยเองและจันสดาจะมาสาธิตการปรุงแต่งอาหารซึ่งเขาจะกินซุ้มแซ่บกันเป็นอาหารเทียนกับทีมงานซ่องโอเมืองลาวและก็ซ่องม่วงลาวทีวีนั่นเองเนาะซึ่งเขาได้ก็จะแต่งกินทุกมื้อแน่ฉะนั้นแล้วก็เลยมาสาธิตและก็มาเฮ็ดเป็นรายการอาหารจันสดาพาแซ่บซึ่งเมนูมื้อนี้ที่เขาน้อยจะเฮ็ดนั่นก็คือเป็นเมนูที่บอกว่าจานเดียวแต่ว่าได้อาหารแบบครบ5หมู่และก็แซ่บแบบกินง่ายๆสะดวกสบายจังซี่เนาะกับเมนูมีกะทินั่นเองเนาะส่วนหลายมีกะทิหลายทางก็จะฮู้เนาะก็เจ้าจะเอาเป็นซีนหมูบ่อดูดหมูบ่อมาเฮ็ดแต่ว่ามื้อนี้เขาเนาะพิเศษเนื่องจากว่าเขาเนาะเองก็เป็นคนมากินไก่แดก็เลยเฮ็ดเป็นมีกะทิไก่นั่นเองซึ่งเขาเนาะก็จะนำเอาซีนเป็นประเภทแบบซีนติดมันของไก่นั่นเองเนาะแล้วก็พร้อมทั้งปีกไก่พร้อมที่จะมาเฮ็ดเป็นมีกะทิในมื้อนี้แต่ว่าจะมีรสแซ่บแล้วก็จะมีการปรุงแต่งขั้นตอนนั่นเด้อนั่นเฮาไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยก็จะขอแนะนำกับประเภทเมนูอาหารหรือว่าเครื่องต่างๆที่ข้อน้อยได้ห่างจะเกี่ยวไว้ที่จะเฮ็ดในมื้อนี้ก็คือเป็นประเภทมีกะทิเนาะก็จะมีเลยที่ขาดบ่ได้เวลาเฮาต้มเป็นน้ำเนาะข้อน้อยเนาะต้มเป็นน้ำนี่ก็จะเป็นข่าเนาะข้อน้อยกับข่าเฮาก็ซอยเป็นฟานบางๆเจสิก้าเกี่ยวไว้เอาไปต้มใส่ไก่นั่นเองนะเพื่อว่ามันจะให้กลิ่นหอมและก็กำจัดความคาวส่วนมาประเภทเนาะที่ว่าข้าน้อยขวไว้นี่เนาะก็คือว่าปกติมีกะทิเนาะมันจะกินกับประเภทที่ว่าเฮาจืดไว้นั่นเองแล้วใส่น้ำมันแล้วเฮาก็ตากออกแบบนี้คุยกะปิกับบ่ผักกับจังซี่เนาะกินกับมีกะทิเนาะและตัวนี้เลยเนาะก็จะเป็นใบขี้โหดนั่นเองเนาะข้าน้อยใบขี้โหดก็ประมาณจัก 5-6 ใบเฮาสีจังซี่เนาะก้านนั่นออกจังซี่เป็นที่ยำห้อยแล้วเอาไปใส่ในน้ำของมีกะทินั่นเองและที่ซับละเอียดเนาะข้าน้อยก็จะเป็นประเภทกระเทียมข้าน้อยเอาประมาณจักสามหัวใหญ่ๆนั่นเองเนาะหัวหนึ่งก็จะประมาณ10นิ้วจังซี่เนาะข้าน้อยก็ซับละเอียดแล้วหลังจากนั้นไปตำอีกเติมแต่ว่าบ่ได้เอาละเอียดหลายจนเกินไปเนาะน้ำไปตำอันนี้เป็นหัวกระเทียมเนาะข้าน้อยเนาะเอาไปคั่วเฮ็ดหน้ามีกะทินเองและนี่ก็จะเป็นหัวผักบัวหัวผักบัวนี่จะหลายกว่ากระเทียมนั่นเองเนาะซึ่งว่าก็จะหลายคูณ2เลยเนาะของกระเทียมนั่นเองเนาะก็จะซอยน้อยๆเช่นเดียวกันแล้วก็ไปฝากแล้วก็ไปตำอีกเติมนั่นเองนะเพื่อความละเอียดเอาไปคั่วเฮ็ดเป็นหน้าของมีกะทิและที่มีกะทิที่ขาดไม่ได้ก็มีความแตกต่างจากน้ำกระปุ้นนี่เลยเนาะก็จะเป็นทอดินก็ต่ำเนาะทอดินประมาณจะกำนึงจะเสียออกมาต่ำแบบว่าไม่ต้องละเอียดหลายจนเกินไปนั่นเองเนาะเอาใส่ตอนที่ว่าเวลาใกล้จะปุ่มหม้อส่วนว่านี่เลยก็จะเป็นหอมบัวหอมป้อมเนาะก็น้อยเอาไว้เวลาเฮ็ดมีกะทิแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วห้อยหน้าหน่อยนึงเพิ่มสีสันเพิ่มกลิ่นหอมนั่นเองเนาะครับหอมบัวหอมป้อมซอยและนี่เลยเนาะก็จะเป็นเนื้อหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเหยื่อของมีกะทิจังซี่เนาะที่ว่าเฮาใส่เพราะปกติทั่วไปถ้าเป็นประเภทข้าวปุ้นน้ำป่าน้ำปูนต่างๆเนาะก็จะใส่ดิบแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ความมักแต่ว่าหากปกติแล้วมีกะทิก็คือมันจะลวกแบบพอดีนิดนึงจังซี่บ่ต้องให้สุกเนาะลวกนิดนึงพอว่าฝดเอาลงแล้วก็เอาขึ้นและนี่ก็จะเป็นเหยื่ออีกเส้นกันเนาะก็จะมีเป็นผักบ้งเนาะข้าน้อยเนาะเฮาลวกแล้วผักบ้งอ่ะที่ว่าเฮาปลูกธรรมดาเลยเนาะผักบ้งบ้านเนาะลวกแล้วเอามาซอยพอดีเฮ็ดเป็นเนื้อเลยกับผักทั่วเช่นเดียวกันลวกแล้วก็มาซอยนั่นเองเนาะเป็นเนื้อข้าวปุ้นพอมื้อนี้ก็มีทีมงานน้องหม้อน้องใหม่น้องแป้งแดงน้องเจนเนาะน้องหมกมาเตรียมให้เด้เฮ็ดเป็นเนื้อและนี่ก็จะเป็นมีเลยนะข้าน้อยก็ลวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะเวลาเฮาลวกแบบพอดีซุปบ่ต้องให้เละจนเกินไปแล้วเฮากะเอาใส่เจียวกระเทียมมีน้ำมันผสมเพื่อว่าบ่ให้เส้นมีนั่นติดกันเนาะห้อยหน้าด้วยเจียวกระเทียมแบบหอมๆมีรสชาติแบบจะแซ่บให้เป็นก้อไว้เนาะจะสะดวกเวลาที่ว่าเฮาใส่แต่ละถ้วยละก้อนั่นเองเนาะและนี่ก็จะเป็นอีกเนื้อนึงนั่นเองเนาะก็เป็นเนื้อปีหรือว่าก็เจ้าเอิ้นหัวปีนั่นเองเนาะที่ว่าเฮามาซอย
ซอยเป็นตอนแบบนี้เนาะเอาบักปีใส่เป็นเนื้อนั่นเองเนาะตัวนี้ก็จะเพิ่มรสแซ่บแบบออกคอนฟาดนิดนึงแต่ที่เวลาเขากินใช่ไหมคะและสำหรับผู้ใดที่ว่ามักถั่วงอกเนาะมีทั้งลวกเนยแล้วก็ทั้งตัวที่ว่าเฮาบ่ได้ลวกแล้วแต่ความหมักตัวบ่ได้ลวกก็จะมีความแซ่บแบบกรอบๆในนึงนั่นเองและที่ขาดบ่ได้ในการมีกะทิเนาะข้าวหน่อยก็จะเป็นน้ำประเภทน้ำกะทิว่าจังซี่เนาะดูทางอเมริกาก็จะมีสะดวกสบายถ้าว่ามีเป็นตัวซดก็ยิ่งจะดีเนาะกะทิแน่เป็นประเภทกะปิแน่จังซี่เวลาเฮาใส่น้ำกะทินั่นเองเพราะว่าเฮาจะบ่ได้ใส่ปลาแดกมันจะแตกต่างจากน้ำข้าวปุ้นและนี่ก็จะเป็นซีนไก่บดที่ว่าข้าวน้อยบดละเอียดเนาะหรือว่าให้ทีมงานเฮาฝากน้อยๆแล้วก็เผื่อไว้น้อยนึงเพื่อว่าเพิ่มรสชาติเวลาเฮาเอือบก็อาจจะใส่ซีอิ๊วขาววอน้ำมันหอยน้อยนึงแล้วก็ขนมเพื่อว่ามันมีแบบความนัวแน่จังซี่ในโตเนาะแล้วต่อมานี่เลยเนาะข้าวน้อยก็จะเป็นปีกไก่ที่ข้าวน้อยเอือบไปแล้วแล้วข้าวน้อยก็จะไปมาร์กแล้วก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะเพื่อว่าอย่างมันจะได้อ่อนนั่นเองเนาะจะได้อ่อนๆเฮาเอือบแล้วก็มาร์กไว้เอาใส่ในตู้เย็นประมาณสัก10นาทีเนาะมันจะได้นุ่มๆเอือบมันก็ง่ายๆแล้วเนาะข้าวน้อยก็จะใส่เป็นประเภทขนมแน่แล้วก็น้ำมันหอยซีอิ๊วขาว3อย่างใส่แน่ละหน่อยบ่ต้องใส่หลายเนาะเพราะให้ซีนของไก่นั้นนุ่มน้อยนึงจังซี่เนาะและนี่ก็คือทั้งหมดนาจาที่กาเกี่ยมแล้วสุดท้ายก็จะเป็นหม้อได้แล้วก็น่าเก่งนั่นเองเนาะก็คือขั้นตอนที่เอากาเกี่ยมไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ทางต่างประเทศพ่อหรืออยู่ทางบ้านถ้าอยากจะเฮ็ดมีกะทิกินก็ลองไปทดลองมันได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นนาตาทั้งหมดที่ข้าร้อยได้นำมาเสนอจะมาเข้าสู่การปรุงแต่งสาธิตการปรุงแต่งการเฮ็ดมีกะทินั่นเองซึ่งมื้อนี้ได้ผู้ช่วยนั่นก็คือแนะนำตนเองอีกทีนึงไปดีคณะซื้อหมอได้มื้อนี้จะมาช่วยจัดการของเนื่องจากสุดาแม่แล้วมื้อนี้น้องหมอได้จะมาพาว่าแบบน่ารักน่ารักน้องหมอเอาค่าให้แน่เด้ก็พอได้หยอกได้เว้าได้ม่วนกับทางน้องหมอมื้อนี้น้องหมอจะมาช่วยปรุงแต่งผู้ดีมื้อนี้มีกะทิก็สิเป็นกะทิเนาะเด้ก็สิแซ่บกว่าเก่าก็สิได้ม่วนได้ซึ้งกันไปเนาะพอเฮาก็จะกินซุ่มแซ่บกับทางซ่องอู้มังลาวแล้วก็ซ่องมุ่งลาวทีวีแม่นแล้วแต่ตอนนี้ก็คือข้าน้อยเนาะได้ข้างหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเนาะเป็นน้ําเลยเนาะพี่ข้าน้อยคั่นไว้น้ําประมาณ2ลิตรเด้อข้าน้อยเพราะว่าข้าน้อยเฮ็ดกินประมาณ10คนนั่นเองเนาะทีมงานซ่องอู้มังลาวกับซ่องมุ่งลาวทีวีซึ่งว่าเฮาก็กล้าเกี่ยมสิล่ะคั่นบ่พอก็ค่อยๆเติมไปแต่ตอนนี้ข้าน้อยเตรียมไว้ก็คือเป็นน้ํา2ลิตรอยู่ในหม้อกําลังโคตรแล้วตอนนี้มีแต่ให้น้ําหม้อเอาคายไว้เด้ออันนี้จะเป็นข้าวเนาะข้าน้อยที่ข้าน้อยฝานไว้เป็นข้าวของบ้านที่ข้าน้อยฝานไว้อันนี้เนาะแล้วก็ใส่หม้อในเวลาที่มันโคตรเลยเนาะข้าก็อาจจะใส่ประมาณสักหัวนึงจะสิหัวใหญ่นิดนึงแล้วก็ซอยเป็นฝานบางๆเพราะว่ามีกะทิก็จะใส่แต่ข้าวเนาะบ่มีหัวสิงไคด้วยข้าน้อยมีแต่ข้าวเท่านั้นล่ะกะเพราะว่ากินคาคุณบอกว่าจะเป็นคนที่มีคาหลายขึ้นเด้บ่หยอกก็สินะแต่มันดีต่อสุขภาพมันเป็นสมุนไพรนั่นเองเนาะกับคาหลังจากใส่คาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังซี่เฮาก็รอถ่ายหมอกคนนึงเฮาก็เร่งความร้อนขึ้นน้อยนึงเอาหมอกเข้าในก็จะค้างไว้อยู่แล้วมันมีความร้อนได้แล้วและเวลาที่ปวดแล้วจังซี่สิ่งที่จะเอาลงทะเบียนเลยนั่นก็คือเป็นปีกไก่หม้อให้ได้เด้อปีกไก่ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ด้วยข้าวน้อยที่ข้าวน้อยมาร์กไว้แล้วแล้วก็ไปไว้ในตู้เย็นประมาณ10นาทีแล้วเป็นปีกไก่มื้อนี้น่ะเพราะว่าเฮาเทเป็นมีกะทิไก่หลังจากที่หม้อคนแล้วเฮาก็เอาลงเลยนี่ก็คือเฮาจะเป็นปีกไก่เฮาใส่ปลาไว้ซะก่อนรอถ่ายฟดนั่นเองเนาะเพราะว่าเฮาบ่ต้องคนคนๆแล้วมันจะคาวนั่นเองมีแต่เปิดไฟฮ้อนน้อยนึงซึ่งเครื่องปรุงที่เฮาจะใส่เนาะก็จะมีเป็นประเภทคะน้อเกลือเท่านั้นนั่นเองเนาะแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลากะปิเนาะแล้วก็รอถ่ายหม้อฟดอาจจะประมาณเพื่อไก่สุกย่างหน่อยแน่นอนประมาณจัก10นาทีปีกไก่จะสุกจังซี่มีแต่ว่าเฮาใส่ปีกไก่ไปประมาณจัก5นาทีแล้วแล้วก็จึงต่างมาด้วยไก่ที่เฮาฝากคนรายละเอียดมีแต่ตอนนี้สิ่งที่เฮาจะเติมเนาะเฮาจะเติมเป็นเกลือซะก่อนอันนี้จะเป็นเกลือเนาะเฮาเนาะหาซื้อใส่ก็ได้บ่ยากคันอยู่บ้านเฮากับ
ผมสองพันกีบผมมักง่ายนั่นเองเนาะเกลือในต้องเอามาแต่บ้านเกิดถึงแซ่บดิเกลือใส่ประมาณบวงหนึ่งนะคะน้อยเกลือประมาณบวงหนึ่งใส่เกลือแล้วนี่ก็จะเป็นขนอเนาะขนอจะเน้นแบบว่าปรุงแต่งง่ายๆสบายอาจจะไม่ได้จัดเป็นเซตสวยงามเนาะไม่แต่เอามาจากกล้องเพราะว่าอันนี้อิงใส่แบบเป็นเฮือนครัวเลยของทางทีมของบริษัทมาริมาคันนั่นเองเนาะเฮือนครัวสะดวกสบายขนอใส่ประมาณ2บวงนะคะอันนี้จะเป็นขนอเนาะแล้วหมอก็จะโฟดต่อแปะนี่แหละที่แต่เวลาเฮานี่เฮาอาจจะเฮ็ดไฟฮ้อนน้อยนึงจังซี่เพราะว่าปกติคือสิแหละเฮาเฮ็ดแล้วแล้วก็มีทีมกินน้ํากันหลายคนก็จะแซ่บน้องๆเนาะแซ่บบ่แซ่บก็มืดน้องๆเนาะคันผู้อีมก็2ถ้วยบ่จังซี่เนาะทีมงานเฮากินเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดหลายๆเพื่อไว้แน่จังซี่แต่ว่ามื้อนี้คือที่ผ่านมาเฮากินก็เป็นข้าวปุ้นน้ําป่นแล้วเนาะแกงเผ็ดแน่จังซี่ลาบเป็ดแกงเป็ดได้เนาะก็ถือว่ากินผ่านไปแล้วแต่มื้อนี้เฮามากินคือวางผิดวางแล้วเนี่ยเฮาก็กินเป็นข้าวปุ้นน้ําป่นมาต่อมื้อนี้เฮาก็มากินเป็นมีกะทิไก่นี่เนาะน้องหมอเคยกินบ่เคยเคยกินอยู่แต่ว่าบ่หลายแซ่บหลายเด้น้องหมอว่าก็เลยมาสาธิตให้ได้เบิ่งเนาะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ทั้งต่างประเทศอาจจะอยู่ครัวเฮือนหมออยากจะเฮ็ดมีกะทิเนาะก็คือขน้อยนําเสนอมานํามีเครื่องเหมือนน้ํานี่แล้วก็มาต้มน้ําไว้เพื่อให้ความนัวนั้นออกแล้วรู้สึกว่าพอได้แล้วเนาะหาน้องหมอออกชิมไก่ที่เขาน้อยฝากละเอียดซึ่งผมว่าฝากสวยไม่ได้กันมีน้องหม้อน้องไม้แดงน้ำมูกเนาะอันนี้จะเป็นที่ว่าเขาน้อยฝากไว้เนาะแล้วก็เอือบไปน้อยนึงเวลาเอาลงแซงก็จะพอมาถามมันลงเป็นก้อนนะมีแต่ไม่ซุกเขาขอมาต่ำหน่อยนึงสิอาจจะลงใส่เป็นก้อนแบบนี้แล้วก็จึงมาต่ำอีกเท่านึงเพื่อว่าไปคั่วเฮ็ดหน้ามีกะทินั่นเองก็อาจจะใช้เวลาเฮ็ดอยู่ถ่าไปแล้วๆการเกี่ยมทุกอย่างค่ะคนเดียวก็อาจจะโดนเนาะถ่าทีมงานทั้งซวยกับประมาณจะครึ่งชั่วโมงก็จะบ่โดนปานใดเนาะหลังจากนั้นก็บ่ได้คนอย่างเนาะเอาลงใส่แล้วก็ข้างหม้อมาไว้รอถ่าประมาณอีกจัก10นาทีเนาะแล้วจึงมาพบกันใหม่แล้วก็น้อยก็จะมาสาธิตกันคว้าหน้าน้ํากะทิหลังจากนั้นเอาคว้าน้ํากะทิมาใส่น้ํากันแล้วก็ถือว่าเซตเป็นเทียมห้อยหรือว่าเปิดไฟนิดนึงให้มันเข้ากันเข้าหน้าความนี้แล้วก็ถือว่าเซตพิธีเป็นเทียมห้อยแล้วก็เตรียมไปกินพร้อมทีมงานทั้งสองช่องนำกันเลยและตอนนี้เราก็คือเฮาได้ข้างไว้เป็นหม้อที่ว่าเฮาต้มใส่ไก่ฝักบดนั่นเองเนาะหรือว่าเฮาฝักไว้เป็นที่ละเอียดแล้วแล้วก็ใส่ปีกไก่แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วมีแต่เฮาจะมาตักออกแล้วให้ทางน้องหม้อเนาะไปตักให้เพื่อว่าเขาจะไม่เห็ดเป็นหน้านั่นเองเนาะและที่เอาไปตั้งนี้นั่นก็คือว่าเพื่อให้สิ้นมันบดเป็นละเอียดแล้วเพราะว่าน้ำกะทินี้มันจะเป็นแบบคุ้นๆเนาะรู้สึกว่าตอนนี้โอ้ยอายออกหอมเป็นตะแซ่บนะหม้อเนาะทีมงานเขาตอนนี้กับประมาณ12โมงครึ่งหิวข้าวแล้วแต่ว่าก็ได้ช่วยกันอีกประมาณจัก15นาทีเลยก็จะได้กินแล้วเนาะอันนี้ก็จะเปลี่ยนทางสิ้นไก่ให้ทางหม้อเตรียมไว้ไปตั้งมื้อนี้ต้องแซ่บแน่นอนหมอบอกว่าหมอมาช่วยแซ่บแน่นอนวันนี้เนาะเพราะว่าน้องหมอเพิ่นจะเป็นผู้เล่นเนี่ยมีเอกลักษณ์ว่าเป็นตาฮักเนาะเพราะปกติแล้วน้องเพิ่นจะถนัดภาษาม่องแต่ว่ามื้อนี้เห็นน้องเพิ่นมาช่วยปรุงแต่งเพราะว่าส่วนหลายอาหารม่องเพิ่นจะกินง่ายๆเนาะแบบแกงจืดอย่างหมอแต่ว่ามื้อนี้น้องม่องน้องหมอบอกว่าเฮียนไว้เพื่อว่าหยังบางทีไปอยู่เมกาแต่งกินได้เนาะแล้วนี่อ่ะตอนนี้ให้น้องหมอเอาไว้จัดเนาะแล้วตอนนี้ต่อไปข้างหน้าก็จะไปขวานหน้าต่อแต่ให้น้องหม้อไปตามแต่เป็นเรื่องละเอียดซะก่อนที่ว่าเขาน้อยได้ตากสิ้นไก่ที่ว่าเขาปักละเอียดไปให้ทางน้องหม้อตำอยู่ในตอนนี้เนาะและน้ำเองเขาน้อยก็จะมาปรุงให้มีความเค็มขุ่นขึ้นนั่นเองก็คือเขาจะเพิ่มเป็นเมื่อกี้เขาใส่ขนอไปแล้ว2บวงเนาะก็คือขนอเขาจะพอเขาจะพอใส่แต่ที่เขาจะใส่ก็คือเป็นแป้งนัวใส่บัวไหลนะเขาน้อยเอาไปประมาณจักครึ่งบวงน้อยหนึ่งนั่นเองเนาะเพื่อว่าให้มีรสชาตินิดนึงเพราะว่าขั้นใส่หลายมันก็จะบ่ดีต่อสุขภาพอาจจะแซ่บพี่เนาะแต่ก็แล้วแต่ผู้มักแต่ละคนแต่ว่ามีกะทิแน่นอนเลยแหละว่าก็คือจะออกเป็นรสชาติแบบหวานหน่อยนึงนั่นเองเนาะแต่ว่าจะบ่หวานหลาย
เอาใส่น้ำตาลอีกประมาณจักบวงหนึ่งนะคะน้อยเนาะบวงประมาณ3 นิ้วน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะน้อยที่เราจะเพิ่มไปจะเป็นเกลือน้ำปลาได้เนาะน้ำปลาน้อยนึงอันนี้ก็เกลือเพิ่มอีกน้อยนึงจะสิน้ำปลาอีกน้อยนึงเพื่อเพิ่มความนัวนั่นเองนะครับน้ำปลาพอมีกะทิก็เจ้าจะบดใส่ปลาแดกเนาะจะใส่ประเภทกะปิเป็งนัวคันนอเกลือน้ำตาลน้ำปลาก็นั่นเนาะเพื่อว่าเขาอยากให้หน้ามีนั่นมีความเค็มขึ้นแล้วเขาก็คนได้เขากันยังต้มกับนี่ปลาไว้อีกแยกน้อยนึงหลังจากนั้นเขาก็จะมาขวานาของมีกะทิพร้อมๆกันที่ลงก้อนนะคะน้องก็มาจะกวนอ่ะก็หม้อฮ้อนก็ดีแล้วก่อนถ้าพี่ดีก็แล้วจะกูมักมันหลายมันหน่อยเนาะคนบอกว่าซ้ำจนเหมือนมันยิ่งแซ่บตอนนี้เนาะหลังจากเฮานี่ใส่แล้วมีแต่จะรบกวนทางน้องหม้อด้วยเนาะอ่อนเป็นกระเทียมไปเอ้ยผักบัวมันก็ได้ผักบัวอันนี้จะเป็นผักบัวที่ข้าน้อยตำเนาะซอยแล้วก็ตำผักบัวลงเนาะก็ได้ผักบัวลงผักบัวลงแล้วก็เป็นกระเทียมกระเทียมเองนะเป็นกระเทียมเนาะเพราะผักบัวกับกระเทียมเขาจะขวดจะพร้อมกันผักบัวกระเทียมเนี่ยเวลาขวดใส่มันจะซอยเขาเนี่ยคือเหตุแห่งเมนูอาหารนั้นมีกลิ่นหอมขึ้นสำหรับคนที่ว่ามักแบบรสชาติมันเค็มขุ่นเนาะก็อาจจะใส่จัก2กองแต่ว่าเขาน่าจะโบนเน้นมันเค็มขุ่นแหละเพราะว่าเนื่องกับอิ่มใจสุขภาพเนาะแบบว่าอยากให้ได้ทั้งแซ่บแล้วก็กินกับแบบบ่อยอยากให้ตุ้ยหลายสมัยตัวว่าเขาว่าเขาเป็นวัยรุ่นเนาะนวันน้องมอยังเป็นผู้สาวด้วยเนาะวัยน้องมอตุ้ยเทื่อยน้องมอกินแบบแซ่บๆหุ่นดีๆทำมีแต่รอถ่ายในซุปจักน้อยนึงอาจจะปาไว้ประมาณจักหนึ่งหรือ2นาทีเนาะเราจะคนไปเรื่อยๆเพื่อว่าให้กลิ่นหอมของมันออกมาแล้วเวลาที่ว่าเอาผ้าขวดในซุปไปแล้วสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือเป็นประเภทกะปิเราถาดจักน้อยนึงเนาะเราถาดในซุปแล้วก็จะเป็นกะปิถาดกะปินี่คือเราจะใส่เพราะว่ามีกะทินี่จะไม่ได้ใส่ปลาแดกแต่ว่าจะเลือกใส่กะปิแทนเนาะกะปิเนาะอาจจะใส่ประมาณแบบวงมีใหญ่นึงประมาณซ้ำนี่เนาะก็น้อยเนาะต่อไปให้มีความหอมเอามาขวดแต่อย่างไรเนาะกะปิเพราะว่าขั้นถ้าใส่หลายมันก็จะตุกพวกกินกะปิขั้นใส่หน่อยผัดบ้องก็ใช่อาจจะแบบประมาณวงมีใหญ่ซ้ำนี่เนาะวงนึงคือกะปิแต่ว่าอีกหน่อยรอถ่ายก่อนคนดีจะแค่ไหนเนาะรอถ่ายอีกก่อนเราถ่านนี่มันซุปมันจะกินหอมออกมานะคะว่าเขาจะเห็ดแบบไฟพอดีว่าต้องไฟแห้งหลายถ้าไฟแห้งหลายมันจะเห็ดแห่นี้ซุปแล้วมันจะเห็ดแห่โคตรฟูแล้วเป็นกลายเป็นน้ำมันเนาะกะทิก็รู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศห้องตัวห้องฮ้อนเพราะว่าตอนสวยนะเวลากับประมาณ12:30หา1:00ที่อากาศจะฮ้อนอยู่บ้านเราเวลาที่เอาคนในแนวรู้สึกว่าถามมาซุกเนาะประมาณ1 นาทีผ่านไปมันจะมีกลิ่นหอมออกมาที่จะเห็นน้ำหม้อเนาะนี่จะเป็นไข่นะน้ำหม้อไข่มาแน่นะไข่ที่ว่ามีกะทิก็คือขาดบ่ได้เราจะเป็นไข่ไข่ที่จะว่าจะเห็นน้ำหม้อไว้เป็นตีเป็นเรียบห้อยเนาะบ่ได้ปุ่มเนาะตีก็ว่าเอาใส่เป็นได้อย่างสุดท้ายนี่ก็ในตอนเฉพาะคนหน้ามีการน้ำหม้อแกะตีไปเลยเนาะตอนนี้รู้สึกว่ากระเทียมหนีหอมแล้วซุปแล้วเนาะก็ตามไปด้วยกะปิส่วนเราเป็นมะเขือเนาะเอาไว้ใส่สุดท้ายเพราะว่าขาเอาใส่ก่อนมันจะซุปแล้วมะเขือมันจะขมเนาะขาเอาใส่ก่อนพี่จ้าใส่เป็นกะปิก่อนแล้วก็
น้ำมอมิตาตักซินใส่ใส่กว่าให้ได้เด้อหลังจากที่เฮาบดเครื่องพ้อยแล้วเนาะเฮาตําแล้วเฮาต้มมันสุกละเอียดแล้วค่ะจะได้เอาซินมาขวดไปนําอีกตึมนี่แต่เวลาเฮาเอากะปิลงใส่เนาะเฮาจะเอาไส้บ้วงเนาะเนียนให้เป็นเนื้อละเอียดใส่กันเลยจะได้กับกะปิมีความเข้าต่อเนื้อเข้านะเนาะเราก็คั่วคนไปเรื่อยๆนะรอถามมันซุกง่ายนึงเพราะว่าเฮาเวลาเฮาตําซีนที่ว่าเฮาบดหรือว่าเฮาปรับให้ละเอียดแล้วมาคั่วใส่มันจะมีความหอมแล้วก็เค็มขุ่นแล้วก็จะมันเข้าน้ําเข้าเนื้อกว่าเนาะแต่บางครั้งก็แล้วแต่สมมุติบางครั้งก็อาจจะแบบคั่วแต่น้ําไปบ่ซีนไปใส่ให้หอมก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้มีรสหอมของกะปิของกะทิแน่แล้วก็ของกระเทียมของทั้งบัวก็สิก็ต้องได้มาคั่วใส่น้ําเหมือนกันนะเฮาก็คั่วไปเรื่อยๆเนาะคนแต่เพราะว่าเฮาต้องการให้กระเทียมผักบัวสิมาซุกเนาะเพราะว่าถ้าเฮาใส่ไฟเอาเฮาจะคนอยู่เรื่อยๆพอเวลาเฮาคั่วแล้วสิมันจะฟูขึ้นหน้าขึ้นหน้านี่ก็จะเป็นซีนที่ว่าตําที่เฮาห้อยเนาะซีนไก่ที่ว่าเป็นซีนไก่ทอดมันตําแล้วก็มาซื้อใส่ขวดไปเลยหลังจากนั้นตามด้วยกับเพชรเพชรผงนะคะอันนี้จะเป็นน้ำเพชรผงนะคะน้อยใส่ประมาณสักสองดวงไงนึงกว่าจะป้องกันแต่ว่าปกติแล้วคือถ้าเราใส่กะทิอีกมันจะเป็นน้ำแดงๆมันๆเนาะน้อยแต่ว่าอีกตามว่าน้อยจะเน้นมันหลายพอเพชรนี่มันจะมีความเพชรหลายเนาะเพราะว่ามันจะผสมกับเจ้าเห็ดมาเป็นดีเทียบห้อยว่ามันจะให้สีสันความงดงามของกะทินั่นเองนี่จะมาขั่วอาจจะขั่วไฟนิดนึงรู้สึกว่าห้อยหลายมันหลายเต็มควงแล้วก็ขั่วอีกประมาณสักหนึ่งนาทีประมาณสักหนึ่งนาทีและนี่แต่ว่าตอนนี้เฮาก็คือขวานน้ำเรียบห้อยแล้วต่อไปเฮาก็จะไปล้มใส่หม้อเนาะคะที่ว่าจะเป็นน้ำกะทิแบบสนิทจากที่ว่าข้อน้อยได้ขวดหน้าของมีกะทิเป็นที่เรียบห้อยไปแล้วหม้อที่ว่าเฮากันยังเอามาข้างเซียนเคยนี่เองเนาะหม้อที่ว่าเป็นต้มน้ําซุปใส่ปีกไก่ใส่ซีนไก่บดมันจะมีความนัวความกลมกล่อมอยู่ในหั่นเนาะหลังจากที่คนแล้วให้น้ําหม้อเนาะเอาไปที่หวดเนาะใบที่หวดก็แล้วแต่ผู้มากนั่นเองเนาะเฮาก็ใส่ประมาณจัก5 6ใบก็สิแต่ว่ามาสีก็สิเนาะเอาลงใส่นั่นเองเนาะเพื่อเพิ่มความหอมก็แล้วแต่ผู้มากนี่นะบางท่านอาจจะใส่พร้อมกับต้มซีนนั่นเองเนาะแต่ว่าใส่พร้อมหั่นข้อน้อยคิดว่ามันจะทรงแบบกินขิวโป้นนะสำหรับข้าวน้อยเอกอิ่มตามความหมักแปลว่าใส่ตอนสุดท้ายเอาพอหอมๆก็พอแล้วเนาะกับใบขี้หูที่เราล้มพิมพ์ใต้แล้วก็คนนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำสดแล้วเอากับคนให้เข้ากันเพื่อไว้ได้กินและนี่เลยนะที่ว่าเขาจะใส่อีกเติมก็จะเป็นหน้าแต่เขาปักไปห้องนี้เป็นหน้าของมีกะทิเที่ยวที่ว่าขวบแบบเมื่อกี้เนาะอาจจะค่อยๆตักใส่เนาะว่านี่ก็คือขวบปุ่นกับซีนไก่บดเนาะค่อยๆลงใส่แบบนี้เนาะเพราะว่าเฮาก็ขวบใส่กระเทียมแน่ผักบัวแน่แล้วก็หน้าบักเพชรผมก็สามารถซื้ออยู่ตลาดได้เนาะสะดวกสบายก็จะบ่ยุ่งยากปานใด
ันนี้ก็จะเป็นหน้าอันนี้กะทิหลังจากนั้นเขากับคนน้อยเข้ากันถ้าเทียนเป็นหน้าคุ้นๆเนาะแล้วเขาก็ข้างไว้ให้หม้อฟุดจักหน่อยเพื่อว่าล้อให้บักเพชรที่ว่าห่อลงไปในขวานานั่นเนาะมันจะฟูขึ้นมาใส่กับน้ำมันของกะทิแน่จ้ะสิสำหรับผู้ใดที่ว่ามักกะทิอีกตื่มก็สามารถเติมได้ในต่อเนี่ยเนาะข้าน้อยมันจะมีความเค็มขุ่นแต่สำหรับข้าน้อยเองขอเป็นกระป๋องเดียวก็พอนั่นเนาะเพื่อว่ารักษาหุ่นรักษาสุขภาพจ้ะสิเนาะแล้วก็เพื่อว่าถ้าว่าเขาใส่กะทิหลายเนี่ยมันบ่สามารถเก็บได้ดนได้จ้ะค่ะเขาบ่ใส่กะทิหลายแต่ใดก็สามารถว่าเก็บได้ดนได้นี่เนาะหลังจากที่ว่าเขาฟดที่เฮียพ่อแล้วเอามาพอดินได้เลยเนาะพอดินที่ว่าเขาจะต่ำไว้เนาะเดี๋ยวสิก็คือเขาต่ำแบบบนได้แหลกปันไหนเอาลงใส่นี่เองเนาะพอดินลงใส่พอดินนี่จะเพิ่มความมันเพราะมันก็เป็นสูตรที่ประเทศมาเนาะที่มาประเทศพ่อแม่เขาพาเฮ็ดมาเนี่ยก็ต่ำเพื่อนเพราะประเทศกินก็แซ่บนี่เนาะต่ำเพื่อนก็เลยต้องได้เฮ็ดแซ่บๆหน่อยนึงต้องในสามเป็นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเอาไข่เนาะน้องเมาะไข่ไข่ที่ว่าเขาแบบประมาณจักหาหน่วยจะสิเนาะแล้วก็เอามาตีคล้ายๆที่จะเขาจะตีจืดแล้วเนาะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ปรุงอย่างทั้งสิ้นเลยแต่คือเขาจะใส่และเวลาเขาใส่ก็คือเขาจะค่อยๆเนาะค่อยๆหยอดลงไปแล้วอันนี้เขาจะต้องคนเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเพื่อจะเฮ็ดให้ไข่นั่นแตกบ่อยเป็นก้อนเนาะทั้งก้อนในที่ว่าโปแซมเองค่อยๆเนาะแบบนี้เนาะคอยคนลงเรื่อยๆดินลงเรื่อยๆแต่เขาจะคนเรื่อยๆถ้าเขาโบคนนี่ถือว่ามันจะโบแตกเขาต้องให้ไข่นั่นแตกนะคะน้องแม่ยิ่งแตกเท่าไหร่ยิ่งจะงามแล้วหนากะทิยิ่งจะเข้มขุ่นต้องคนไปเรื่อยๆเลยคนไปเรื่อยๆที่คอยหยอดลงไปเนาะกับไข่ประมาณหาหน่อยแล้วแต่ผู้มากเข้มข้นบางคนก็อาจจะใส่2หน่วย3หน่วยแต่ก็น้อยคิดว่าประมาณ5หน่วยจะพูดได้น้ำมันนี่ก็จะเป็นแบบเข้มข้นของมีกะทิเนาะมีแต่รอถ่ายโฟดอีกประมาณจัก1นาทีเนาะอันนี้จะเป็นหน้าตาของมีกะทิเข้ากับปั๊บไฟขึ้นน้อยพอเวลาก่อนจะปมหม้อเขาก็ต้องการให้ไข่สุกหลายแบบสุกพอดีนั่นเองเราก็ขึ้นหน้านิดนึงอันนี้ก็คือเซตเป็นเทียมห้อยเนาะกับมีกะทิในมื้อนี้แล้วก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟกินกับทีมงานช่องมงลาทีวีช่องโอมเมืองลาวแล้วก็ทีมงานมริมาเฮาหมดทุกคนประมาณ10คนเนาะที่ว่าจะไปกินซุ้มแซวกันกับเมนูมีกะทินั่นเองก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกับเมนูมีกะทิที่ข้าน้อยได้เฮ็ดแล้วก็จัดเตรียมออกมานั่นเองเนาะก็จะมีเป็นมีแดงเฮ็ดเป็นก้อนเตรียมไว้เป็นเนื้อเป็นประเภทผักกาบเด้แล้วก็น้ํามีกะทิถ้วยพวงกาเกี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแต่รอถาดทีมงานซ่องโอ้วังลาวแล้วก็ซ่องม่วงลาวทีวีเพิ่นแล้วรายการแล้วเฮาก็จะมากินซุ้มแซ่บน้ํากันแบบแซ่บๆพอมีหลายคนกินจังซี่เนาะนี่ก็เป็นเมนูที่ข้าน้อยได้เฮ็ดในมื้อนี้ก็คือเมนูมีกะทิก็ลองให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งเวลากินซุ้มแซ่บกันบ่หรือว่าคิดอย่างเนาะข้าน้อยก็จะเฮ็ดตามสูตรหรือว่าอาจจะบ่ได้ทั้งกะหรือว่าอาจจะบ่ได้เรียนมาทางใดเนาะแต่ว่าตามสูตรตามความเข้าใจแต่ว่าก็ให้เป็นมีกะทิแบบแซ่บๆเนาะแต่ว่าน่าจะได้เพราะนี่เวลาของทางรายการมันก็คือใกล้จะหมดลงแล้วจังใดก็ขอขอบใจทางสมทุกท่านเทคิดให้เกียรตินั่นเองนะให้เกียรติติดตามภาพเบิ้งภาพทรงพวกข้าน้อยตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองเนาะกับรายการจันทราพาแซ่บนั่นเองและมากเลยก็ต้องขอขอบใจน้ำทางบริษัทมาริมาที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยสนับสนุนทุกสิ่งอย่างเพื่ออำนวยสถานที่อาหารการกินหรือว่าทุกสิ่งอย่างเตรียมพร้อมไปให้ก็ต้องขอขอบใจไปหลายๆกับทีมงานบริษัทมาริมาทั้งทีมงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่แหลมยูทานซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาคนเองเนาะแต่ว่ามาฮอดตอนนี้ข้าน้อยเองจันทราเนาะกับรายการจันทราพาแซ่บพร้อมด้วยทีมงานตอนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไม่แต่อย่าลืมเด้อติดตามมาทิศหน้าข้าน้อยนั่นจะเอาเมนูใดอาหารแบบใดมาปรุงแต่งก็อย่าลืมติดตามครับเบิ่งครับโซมมาฮอดตอนนี้ต้องกล่าวขอกล่าวคำว่าสบายดี